วูดดี้เผยเรื่องราวที่ติดมา20ปีเลิกไม่ได้ถึงเวลาต้องเคลียร์ถูกพูดถึงอย่างมากพร้อมกับถูกจับตามองเป็นพิเศษสำหรับวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาหลังจากที่ได้ออกมาทวีตข้อความ My hand is with you my friend #SaveMyanmar ทำเอาเจอโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ถามกลับมาทำไมตอนประเทศไทยมีเหตุการณ์เหมือนเมียนมาในตอนนี้วูดดี้กับเรื่องที่จะนิ่งเฉยไม่ออกมาคอเอาเช่นนี้ล่าสุดวันนี้3กุมภาพันธ์2564วูดดี้ได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับทุกคนในหัวข้อคุยการชีวิตตัวเบาเมื่อเคลียร์เรื่องที่ค้างคาพร้อมทั้งเผยเรื่องราวของตัวเองว่ามีหลายคนส่งข้อความมาถามว่าอยากให้ชีวิตพุ่งขึ้นทำยังไงบ้างเราต้องจัดการสิ่งที่ค้างคาเพราะเรื่องที่ค้างคาไม่เคลียร์สักทีก็ทำให้เป็นปมเหมือนไปไม่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับใครก็ตามอย่างวูดดี้ก่อนหน้านี้เรื่องของน้ำหนักตามมาด้วยความสัมพันธ์และเรื่องต่างๆต้องค่อยๆเคลียร์เรื่องที่ค้างคาเคลียร์แล้วชีวิตจะโคตรดี20ปีที่วูดดี้ติดสิ่งนี้เลิกไม่ได้สักทีเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครรู้ทุกวันตื่นขึ้นมาต้องบอกกับตัวเองว่าเมื่อไหร่ต้องเลิกนั่นคือสูบบุหรี่สูบมาตั้งแต่อายุ17ปีก็สูบวันละตัว2ตัวแต่ตอนนี้เกิน1ปีแล้วที่เลิกบุหรี่ได้แล้วรู้สึกชีวิตดีมากปีนี้เลยถามตัวเองใหม่ว่าเราต้องเคลียร์อะไรในตัวเราอีกเรื่องที่ยังเคลียร์กับตัวเองไม่ได้สักทีผิวแห้งมันเป็นเรื่องส่วนตัวใครเจอก็จะทักว่าผิวเหมือนปลาเลยเป็นมา20ปีไม่ทาครีมดื่มน้ำน้อยจนล่าสุดไปหาหมอมาแล้วก็จะมาบอกความคืบหน้าของผิวตัวเอง